ดำเนินการในเรื่องนี้กันอย่างไรนะคะขอเชิญค่ะขอบคุณค่ะ Good morning everyoneขอบคุณค่ะอย่างที่บอกเมื่อเช้านี้นะคะพวกเรายินดีมากๆที่มาที่นี่ที่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ในการจัดการกับอุทยานแห่งชาติที่อเมริกาและแคนาดาและเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นอีกเมื่อเช้านี้เราได้เรียนรู้กันเยอะเลยนะคะในเรื่องของหน่วยงานต่างๆก็คล้ายๆกันแล้วเราก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นตอนที่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานนะคะแล้วก็วิธีการที่เราทำเรื่องของกฎระเบียบต่างๆด้วยนะคะและตรงนี้ก็จะขอแนะนำตัวของดิฉันเองก่อนนะคะฉันชื่อเซเลสเบอร์นาร์โดฉันเกษียณอายุเมื่อปีที่แล้วนะคะจากกรมอุทยานทำงาน35ปีนะคะเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่อนุรักษ์เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและฉันก็เป็นหัวหน้าอุทยานใน3แห่งในอเมริกาและตอนเกษียณฉันก็ทำงานในออฟฟิศภูมิภาคที่ดูแลมากกว่า40อุทยานที่ดิฉันรับผิดชอบในทางภาคเหนือของอเมริกานะคะฉันก็มีประสบการณ์ในอุทยานแห่งชาติเป็นผู้จัดการอาสาสมัครแล้วก็ทำงานกับอาสาสมัครจำนวนมากเลยฉันก็ทำงานที่อุทยานแห่งชาติขนาดเล็กๆขนาดกลางยังไม่เคยไปทำงานอุทยานใหญ่ๆเหมือนเขาใหญ่เลยนะคะก็คิดว่าด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของเราก็จะสามารถช่วยคุณได้ค่ะแล้วก็ขอแนะนำให้คุณแอนดี้แนะนำตัวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Helloสวัสดีนะครับผมได้แนะนำตัวเองก่อนแล้วนะครับก็คือจะเดี๋ยวจะขอแนะนำตัวตอนนี้ผมชื่อแอนดี้สมิธเป็นคนแคนาดานะคะก็ผมก็ทำงานนะครับที่แคนาดาก็มีบางทีอาจจะมีการแข่งขันเล็กๆระหว่างอเมริกากับแคนาดาผมเคยเป็นหัวหน้าอุทยานที่แคนาดาที่ผมอยู่ที่แวนคูเวอร์ไอแลนด์ที่ British Columbia นะครับในแคนาดาถ้าใครคุ้นเคยกับ Vancouver Island เกาะ Vancouver ก็คือมีขนาดใหญ่พอๆกับไต้หวันเลยนะครับผมมาที่นี่เมื่อปีเดือนตุลาคมเมื่อปีที่แล้วมาสั้นๆทำการปฐมนิเทศกับคุณโจและคุณชัยยานะครับแล้วได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาแล้วก็ความขัดแย้งอะไรต่างๆที่ทางเขาใหญ่ได้เผชิญผมมาที่นี่เป็นอาสาสมัครระยะยาวนะครับผมย้ายมาอยู่ที่เขาใหญ่ตอนมกราคมแล้วก็จะกลับบ้านตอนเดือนเมษายนนะครับเพราะว่าวีซ่าหมดอายุนะครับในตอนปลายเดือนมีนาเอ็ดเมษาผมก็จะกลับบ้านแล้วครับผมได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับตอนที่อยู่ที่นี่และทำงานที่นี่ในอุทยานมีความคิดเห็นต่างๆไอเดียต่างๆมากมายเกี่ยวกับว่าปัญหามันจะเป็นลักษณะยังไงและจะมีวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ยังไงบ้างคุณจำเป็นจะต้องอยู่ที่นี่แล้วก็เรียนรู้ว่าปัญหาต่างๆหรือความซับซ้อนของปัญหามีอะไรแล้วก็จะต้องปรับทัศนคติเพื่อที่จะได้เข้าใจมากขึ้นผมเรียนรู้เยอะเลยนะครับตอนที่ผมมาอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากว่าจะดูว่าลักษณะของโปรแกรมอาสาสมัครที่นี่เป็นยังไงผมทำงานกับ ICCFเป็นมูลนิธิ ICCF ที่เป็นสมาชิกระยะยาวเหมือนกับเพื่อนๆวิทยากรท่านอื่นๆคุณทีมคุณเซเลสคุณแมรี่แล้วมีอีกหลายคนที่อเมริกาและแคนาดาด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับและผมจะคุยและพรีเซนต์อีกทีหนึ่งหลังจากนี้นะครับขอบคุณนะครับเราต้องการขอเวลา 2-3 นาทีพูดถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้นะคะว่าเราจะครอบคลุมเนื้อหาอะไรบ้างในช่วง2วันนี้ในตอนปลายของ presentation เราจะขอให้พวกคุณเข้าใจว่าโปรแกรมโครงการอาสาสมัครจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่อุทยานไปพร้อมๆกันได้อย่างไรในขณะเดียวกันก็คือจะต้องบรรลุเป้าหมายของอุทยานด้วยแน่นอนนะครับว่าคุณมีเนื้อหาของหลักสูตรในหนังสือคู่มือนะคะ
คู่มือก็แปลเป็นภาษาไทยและมีเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะด้านมุมขวามือของแต่ละหน้าจอก็คือหน้าที่ปรากฏอยู่ในคู่มือของคุณนะคะถ้าคุณหาไม่เจอว่ามันอยู่หน้าไหนเดี๋ยวจะบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในหน้า26ในหนังสือที่ได้รับแจกทุกคนนะคะก็หวังว่าหลังจากการอบรมครั้งนี้คุณก็จะสามารถพูดถึงกระบวนการข้อพิจารณาต่างๆที่จะนำมาพิจารณาในโครงการอาสาสมัครและวัตถุประสงค์ที่3ซึ่งใหญ่ที่สุดซึ่งเราจะใช้เวลามากที่สุดก็เป็นเรื่องของการจัดการวงจรอาสาสมัครนะคะซึ่งวงจรนี้มันจะช่วยให้เราสามารถดำเนินการโครงการอาสาสมัครได้เรามีหลายขั้นตอนด้วยกันและจะต้องใส่ใจในแต่ละรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนแล้วการฝึกอบรมปกติมันมีเวลาถึง4วันแต่ว่าเราจะเหลือเวลาสั้นๆเราจะพยายามไม่พูดเร็วเกินไปนะคะแต่ว่าจะครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดในหลักสูตรก็อยากจะให้ทุกคนอย่าลังเลเลยนะคะถ้าอยากสงสัยอะไรถามคำถามได้เลยแล้วพวกเราก็จะถามคำถามพวกคุณด้วยนะคะคำถามแรกก็คือคุณมานี่ด้วยวัตถุประสงค์บางอย่างใช่ไหมคะอยากจะถามว่าทำไมต้องมีอาสาสมัครด้วยคะทำไมคุณถึงต้องการอาสาสมัครในอุทยานของคุณคุณยกมือได้เลยนะคะแล้วก็พี่ปัดจะเรียกว่าทำไมถึงอยากให้มีอาสาสมัครในอุทยานมีใครจะช่วยตอบได้ไหมคะน่าจะเป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่อุทยานของเรามีน้อยในขณะที่เราจะต้องดูแลพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะมากดังนั้นการที่มีเฉพาะเจ้าหน้าที่เพียงฝ่ายเดียวคงจะไม่เพียงพอที่จะดูแลพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะYes, very good. So thank you. So ดีมากเลยนะคะก็เหมือนกับอุทยานที่อเมริกาและแคนาดาเราก็มีบุคลากรน้อยเหมือนกันเรามีเจ้าหน้าที่น้อยกว่าที่เคยเป็นในอดีตเพราะฉะนั้นอาสาสมัครช่วยเป็นส่วนเติมเต็มได้เลยนะคะส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นการสร้างความตระหนักไว้ให้กับคนอื่นๆที่เขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ด้วยว่าทรัพย์สมบัติทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเป็นของทุกคนค่ะ Absolutely there is no better ใช่เลยค่ะไม่มีวิธีการอื่นที่จะช่วยในเรื่องของการดูแลรักษามากกว่าการที่จะให้ประชาชนมาร่วมเป็นอาสาสมัครดูแลอุทยานด้วยตัวเองนะคะมีคำตอบอื่นๆอีกไหมคะจากจะเรื่องจิตสำนึกแล้วผมมองว่ามันมีหลายภารกิจหลายหน้าที่ที่เจ้าที่อุทยานแห่งชาติไม่มีความชำนาญอย่างเช่นการถ่ายภาพวิวสวยๆเช่นการใช้อุปกรณ์พิเศษใช้โดรนบินตรวจพื้นที่หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเป็นล่ามสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณนี้ล้วนมีความจำเป็นครับผมThat's excellent. ดีมากเลยนะคะในเรื่องของการต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในอุทยานของเราเพื่อให้ก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะช่วยอุทยานตามความชำนาญของเรามีใครมีความคิดเห็นอื่นๆอีกไหมคะยกมือได้เลยค่ะฉันคิดว่าตรงนี้ก็เป็นความคิดที่ดีเลิศมากๆแล้วนะคะก็จะไม่ลงมากในเรื่องนี้แล้วนะคะเพราะว่าบางทีคนอาจจะคิดไม่ออกในทันทีทันใดเหมือนพวกเราแต่ว่าก็คืออุทยานอย่างที่กรมอุทยานต้องการที่จะมีความเชื่อมโยงกับชุมชนและก็ต้องการผู้ที่ให้การสนับสนุนมาเป็นอาสาสมัครเวลาที่มีบางอย่างที่ค่อนข้างจะยุ่งยากลำบากในชุมชนเราไม่สามารถตัดสินใจในสิ่งที่เกี่ยวกับชุมชนอาสาสมัครก็จะเป็นผู้ที่สร้างความเชื่อมโยงพวกเขาเข้าใจเราแล้วก็ช่วยปกป้องพวกเราแล้วก็ซัพพอร์ตให้การสนับสนุนพวกเราด้วยเรามองดูว่าอาสาสมัครเป็นผู้พิทักษ์คุ้มครองดูแลอุทยาน
และการมีอุทยานเป็นเรื่องที่ดีไม่เพียงแต่ช่วยเราทำงานให้เสร็จเฉยๆนะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องการจะโฟกัสในอุทยานก็คือประสบการณ์ของอาสาสมัครไม่ใช่แค่ให้ประโยชน์กับอุทยานแต่จำเป็นจะต้องให้ประโยชน์กับคนที่เป็นอาสาสมัครเช่นกันจะต้องเป็นผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะคะพวกเขาทำงานให้เราและในขณะเดียวกันเราก็ทำงานให้กับอาสาสมัครด้วยเราไม่ได้เพียงแต่บอกว่าอาสาสมัครทำอะไรให้เราแต่เราต้องตอบด้วยว่าเราจะทำอะไรให้กับอาสาสมัครอย่างถ้ามีนักเรียนต้องการได้ประสบการณ์ใช่ไหมคะที่ได้เอาไปใส่ในพอร์ตโฟลิโอเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยหรือว่าบางคนอาจจะใช้เวลาในช่วงวันว่างหลังจากเกษียณมาทำงานให้กับประชาชนอะไรเป็นสิ่งกระตุ้นพวกเขาให้มาเป็นอาสาสมัครเราจะพูดเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญเวลาเราพูดถึงว่าใครได้รับอนุญาตให้มาเป็นอาสาสมัครในอุทยานของเราในบางกรณีเราอาจจะเอาคนเข้ามาเยอะๆเลยแต่บางกรณีเราอาจจะมีงานเฉพาะอย่างที่ต้องการทักษะบางอย่างแล้วก็จะได้ให้มันตรงกับความต้องการใช้งานนะคะอาสาสมัครคืออะไรเราได้ยินเมื่อเช้าแล้วนะคะว่าในหน้า27นะคะก็คือกรมอุทยานได้ตั้งนิยามของคำว่าอาสาสมัครว่าคืออะไรเป็นอาสาสมัครเป็นคำนิยามที่เราใช้ที่อุทยานบริการอุทยานแห่งชาติของอเมริกาหรือ NPS นะคะก็คือคนที่ดำเนินงานเราจะต้องอยู่ภายใต้สัญญาที่ได้รับการลงนามแล้วนะคะจะพูดเรื่องนี้ในรายละเอียดอีกทีนึงแต่ว่าถ้าไม่มีการลงนามเซ็นสัญญากับอุทยานเราก็จะมองว่ามันเป็นสัญญาจำเป็นจะต้องมีรายละเอียดของงานที่อาสาสมัครจะทำเพื่อที่จะได้ไม่มีความเข้าใจผิดพลาดกันแล้วก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยซึ่งเราจะครอบคลุมด้วยนะคะและเมื่อมองดูคนที่ทำงานโดยที่ไม่มีสัญญาหรือว่าความคาดหวังหรือได้รับการจ่ายเงินไม่มีเงินเกี่ยวข้องเลยนะคะในการที่พวกเขามุ่งมั่นจะมาทำงานเป็นอาสาสมัครชอบความเป็นจิตวิญญาณของอาสาสมัครของคุณจะเอาตัวนี้กลับไปที่อเมริกาจะขอไปเพิ่มส่วนนี้ในอเมริกาด้วยนะคะว่าอาสาสมัครคืออะไรเราต้องการสปิริตความกระตือรือร้นของอาสาสมัครที่มีต่อการมีจิตใจจะช่วยเหลืออุทยานมีอยู่2ประเทศนะคะที่มาในที่นี้ก็คืออเมริกาและแคนาดาที่มีโปรแกรมอาสาสมัครซึ่งเริ่มโครงการลักษณะเดียวกับที่ประเทศไทยทำอย่างกรมอุทยานก็บอกว่าโปรแกรมอาสาสมัครคืออะไรในอเมริกาทางรัฐสภาคองเกรสก็ได้มีการอนุญาตลงนามอนุมัติพรบนี้ในปี1969นะคะและในแคนาดาก็ลงนามให้มีโครงการอาสาสมัครแห่งชาติในปี1979ฉันทำงานกับคอมพิวเตอร์2ตัวในเวลาเดียวกันนะคะโปรแกรมของเราในสหรัฐอเมริกามีอายุ50ปีแล้วนะคะสิ่งที่คุณจะได้ยินในช่วงการอบรม2วันนี้นะคะก็คือผลที่เกิดขึ้นหลังจาก53ปีของการมีโครงการอาสาสมัครในอเมริกาไม่อยากให้คุณรู้สึกว่าโอ๊ยมันเยอะจังเลยเพราะว่าทางของคุณเพิ่งจะเริ่มโปรแกรมโครงการอาสาสมัครนี้เองแต่เราต้องการให้คุณเห็นภาพใหญ่ว่าคุณจะสามารถเอาอะไรไปใช้ได้บ้างและคุณก็จะสามารถตัดสินใจว่าจะจัดการบริหารยังไงในอุทยานของคุณนะคะNPS หรือว่ากรมอุทยานแห่งชาติที่สหรัฐอเมริกานะคะเราจะมีทุกพื้นที่เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบำรุงรักษาหรือว่าการบังคับใช้กฎหมายหรือการศึกษาเราก็มีนักวิทยาศาสตร์เรามีวิศวกรแล้วก็นักประวัติศาสตร์นะคะและมีกฎระเบียบต่างๆสำหรับแต่ละภาคส่วนที่อาสาสมัครจะไปทำงานด้วยอาจจะเป็นในระดับชาตินะคะซึ่งได้มีการครอบคลุมลักษณะงานซึ่งเราก็มีอาสาสมัครเกือบ 300,000 คนเลยนะคะที่
บริจาคมากกว่า6ล้าน5แสนชั่วโมงในการให้บริการอาสาสมัครต่อเดือนต่อปีซึ่งเมื่อมาตีราคาเป็นเงินตัวเงินเนี่ยมันก็จะมีมูลค่า185ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ6,000ล้าน6,000 ล้านบาทนะคะตีเป็นไทยเทียบเท่ากับ 6,000 ล้านบาทนะคะผ่านทางหน่วยงานต่างๆใครเป็นอาสาสมัครอุทยานบ้างคะได้ยิน NPS ได้ยินทางกรมอุทยานพูดว่าเรามีอาสาสมัครเฉพาะกิจกับอาสาสมัครทั่วไปก็เราก็มีถ้ามีคนที่อายุต่ำกว่า16ปีจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ปกครองก่อนที่เยาวชนคนนั้นจะมาทำงานเป็นอาสาสมัครและเราก็มีเด็กแล้วก็วัยรุ่นและอย่างที่ได้ยินเมื่อเช้านี้นะคะก็คือมีคนที่เป็นพนักงานบริษัทที่มาทำงานอาสาด้วยแล้วเราก็มีองค์กรภาคีอย่างบางอุทยานองค์กรภาคีก็ช่วยดำเนินโครงการอาสาสมัครในอุทยานให้นะคะก็คือมีข้อตกลงระหว่างองค์กรภาคีกับอุทยานว่าจะต้องปฏิบัติตามแนวทางของอุทยานในการจัดการโครงการอาสาและบางอุทยานพนักงานเวลาที่รักอุทยานมากๆเวลาวันหยุดก็จะมาทำงานเป็นอาสาถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้บอกให้พวกเขาทำงานอาสาก็คือมันจะเป็นงานนอกเหนือจากลักษณะงานที่เขาทำแบบเป็นประจำเพราะว่าถ้าอย่างนั้นมันจะเป็นลักษณะของการเอาเปรียบพนักงานเกินไปและคนที่มาทำงานเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาอาจจะมาทำความสะอาดโต๊ะเดือนละครั้งอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เราก็จะมีอาสาสมัครแบบที่เป็นผ่านทางเสมือนจริงอาจจะมีคนที่อยู่ในพื้นที่อื่นที่จะไม่สามารถมาอุทยานได้แต่ว่าก็จะผ่านทางซูมมีตติ้งประชุมซูมนะคะมาคุยกับเราช่วยงานเราผ่านทางระบบเสมือนจริงแล้วเราก็มีอาสาสมัครจากต่างประเทศที่มาช่วยที่อุทยานเราก็คิดว่าที่นี่ก็มีเหมือนกันนะคะแล้วเราก็มีนักศึกษานักเรียนที่ต้องการได้รับหน่วยกิจและอาจจะมาเป็นเด็กฝึกงานคุณโจได้พูดถึงนักศึกษามาทำงานเต็มเวลา3เดือนอาจจะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มาทำงานในช่วงฤดูร้อนที่จะได้หน่วยกิจไปด้วยนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีคนที่ทำงานระยะนานขนาดนั้นในอเมริกาอาจจะมาแค่แบบแค่ 2-3 วันนะคะมาดูเรื่องของรูปแบบของเวลาอาจจะเป็นลักษณะของการทำงานเป็นอาสาเต็มเวลาเต็มเวลาก็คือ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็คือทำงาน5วันเราก็มีนักเรียนนักศึกษาที่ทำงานเต็มเวลาให้กับเราด้วยนะคะแล้วก็มีแบบพาร์ทไทม์อาจจะมาสัปดาห์ละ1ครั้งแต่ว่ามาแบบทุกๆสัปดาห์ละครั้งไม่มีการสิ้นสุดนะคะก็มาอาทิตย์ละครั้งตลอดเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีแบบที่เป็นรายครั้งอย่างที่ได้ยินตัวอย่างว่ามีการบำรุงรักษาระยะทางเส้นทางธรรมชาติก็จะมีคนที่มาเฉพาะวันที่มีการบำรุงรักษาเส้นทางธรรมชาติเจอครั้งเดียวจบนะคะและเราก็มีมาแบบระยะสั้นอาจจะมีโครงการที่ใช้เวลาแค่1เดือนและอาสาก็จะมาช่วยใช้ความเชี่ยวชาญเป็นเวลา1เดือนแล้วก็ไปแล้วก็มีแบบระยะยาวด้วยนะคะที่ช่วยเป็นอาสาเป็นเวลา30ปีเกษียณอายุแล้วแล้วก็ชอบที่จะมาช่วยงานอาสาอยู่กับอุทยานไปเลยนะคะสิ่งที่อยากจะทำนะคะก็คือใช้เวลา 2-3 นาทีพูดถึงยกตัวอย่าง 2-3 อย่างในการเป็นอาสาสมัครในอุทยานนะคะอย่างที่เราบอกเราใช้ทุกพื้นที่ในอุทยานก็จะมีบางส่วนของอุทยานที่มีการปัญหาการจัดการสัตว์ป่า
ก็จะอาจจะมีการขัดแย้งกับมนุษย์ในบางกรณีซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นความขัดแย้งจริงๆแต่เป็นเรื่องของความปลอดภัยของสัตว์นะคะอย่างเช่นในอุทยานแห่งชาติ Rocky Mountain เรามีแกะที่มีแกะที่แบบแตรใหญ่ๆนะคะ Big Horn เขาก็ถูกรถชนเมื่อ30ปีที่แล้วนะคะก็จะมีอาสาสมัครที่มาที่อุทยานมีอาสา40คนก็อาสาใช้เวลา1เดือน1วันต่อสัปดาห์มาคอยรับโทรศัพท์ถ้ามีแกะออกมาที่ถนนก็จะได้รับโทรศัพท์แล้วก็จะรีบไปควบคุมจัดการต้อนแกะออกไปจากเส้นทางถนนนะคะและก็ได้เห็นจำนวนของแกะที่อุบัติเหตุรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากว่ามีแกะมาเดินบนถนนนะคะแล้วเราก็ใช้อาสาสมัครสำหรับการกำจัดต้นไม้ที่แปลกแยกออกจากพื้นที่บริเวณนั้นซึ่งตรงนี้เป็นงานที่ใช้เวลามากเลยนะคะและอาสาสมัครในส่วนนี้สิ่งที่เขาทำนะคะก็คือเวลาที่ตั้งโปรแกรมเขาก็จะเข้าอยู่ในกลุ่มต่างๆก็จะดูว่ามีกลุ่มไหนที่จะสามารถมาร่วมได้เพื่อจะอยู่ในโครงการกำจัดพืชพันธุ์แปลกประหลาดในอุทยานนะคะถ้ามีการทำอะไรที่ผิดมันก็จะเป็นการฝ่าฝืนอย่างร้ายแรงก็จะต้องถูกขับออกจากการบริการอาสาแล้วเวลาที่คนเข้ามาช่วยบริการงานชุมชนนะคะเราจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจให้ดีก่อนก็ถือว่าเป็นการใช้กลุ่มที่มีความประสบความสำเร็จมากนะคะแต่ว่าเราไม่เพียงไม่แค่ว่าส่งเครื่องมือไปแล้วให้เขาไปที่ป่าเลยเขาจะต้องได้รับการอบรมการควบคุมดูแลดีๆก่อนนะคะและที่อุทยานแห่งชาติ Crater Lake และพูดถึงเรื่องของความชำนาญเชิงเทคนิคในประเทศที่มีหิมะเยอะๆแล้วก็มีการสูญหายของสกีก็จะมีทีมผู้ช่วยชีวิตที่เจ้าหน้าที่อย่างเดียวก็ไม่สามารถทำได้นะคะก็จะมีการลาดตระเวนที่พื้นที่สกีพวกเขาก็จะอาสาสมัครก็จะรวมตัวกันใช้เวลาช่วงเสาร์อาทิตย์ในช่วงฤดูหนาวนะคะในการฝึกอบรมและใช้เวลา3สัปดาห์3เสาร์อาทิตย์ที่จะมี40อาสาสมัคร40คนที่จะช่วยทีมช่วยชีวิตเวลาที่มีเฮลิคอปเตอร์เข้ามานะคะในบริเวณที่เล่นสกีอาสาสมัครก็จะรู้วิธีการที่จะขยับขับเคลื่อนคนที่ได้รับบาดเจ็บออกไปเพราะฉะนั้นก็จะมีการจ้างพนักงานเพิ่มเติมที่จะมาช่วยในการฝึกอบรมอาสาสมัครเหล่านี้เดี๋ยวจะพูดถึงลักษณะเฉพาะทั่วไปนะคะที่จะใช้อาสาสมัครประเภทนี้แล้วก็จะใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะคะในการแสดงวิดีโอว่าสัตว์ป่าที่อุทยานแห่งชาติทีทันมีการดำเนินการยังไงเดี๋ยวจะมีการแปลให้นะคะอาสาสมัครแต่ละคนที่ทำงานที่อุทยานแห่งชาติทีทันซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่อยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนนะคะก็จะมีอ่างเก็บน้ำอยู่ที่อุทยานทีทันนะคะซึ่งใหญ่มากแล้วก็อันตรายมากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะดูจะเห็นได้ว่าแต่ละคนจะสามารถช่วยงานในด้านอาสายังไงบ้างชื่อเคทวอลมาร์ทนะคะฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญที่อุทยานแห่งชาติทีทัน
ฉันสนดูอยู่ในทีมการดูแลสัตว์ป่าฉันชื่อลอรี่ฉันเป็นอาสาสมัครค่ะทีมอาสาสมัครดูแลสัตว์ป่าเรามีหมีกริซลี่เยอะเลยนะคะที่ลงมาจากเยลโลสโตนซึ่งก็จะมีลูกหมีเดินข้ามถนนนะคะซึ่งตรงนี้เราตื่นเต้นมากเลยงานของผมนะครับก็คือทำงานกับหมีกริซลี่นะครับเราพยายามที่จะจัดการกับหมีกริซลี่เรามีโอกาสที่จะได้เห็นภาพสวยๆของหมีกริซลี่เราพยายามช่วยคนแล้วก็บางทีสัตว์อยากจะข้ามถนนแล้วก็มีคนเดินตามเป็นแถวยาวๆเลยเราก็จะพยายามช่วยให้หมีกริซลี่ออกจากพื้นที่ถนนแล้วก็จะต้องได้รับความร่วมมือจากคนเราจะต้องไม่ทำให้คนที่มาเยี่ยมชมผิดหวังนะคะงานของผมก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันคุณงานของคุณในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะคาดการไม่ได้นะคะหนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจน่าพึงพอใจสำหรับฉันนะคะในงานก็คือความคาดหวังที่ไม่สามารถระบุได้เลยฉันทำงานกับคนที่ให้การสนับสนุนเรามูลนิธิต่างๆแล้วก็คนก็นักท่องเที่ยวรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เห็นสัตว์ป่าต่างๆแล้วก็จะต้องให้พวกสัตว์ป่ามีความปลอดภัยด้วยแล้วก็เราจะได้ดูสัตว์ป่าด้วยความปลอดภัยนะคะฉันคิดว่าการดูแลสัตว์ป่ามีความสำคัญจะต้องปกป้องสัตว์ป่าแล้วก็ปกป้องความปลอดภัยของผู้นักท่องเที่ยวด้วยเช่นกันนะคะงานของเราก็ค่อนข้างจะแบบมีความหลากหลายนะครับแล้วก็คาดการไม่ได้เลยบอกว่างานอาสาสมัครเป็นงานที่เจ๋งที่สุดเป็นงานที่เยี่ยมที่สุดในตลอดชีวิตที่เขาทำมาเลยSo I think that video just ฉันคิดว่าวิดีโอก็จะได้บอกลักษณะของความสามารถของอาสาสมัครและเราจะสามารถใช้ประโยชน์อะไรจากอาสาสมัครได้แล้วก็ความรู้สึกของอาสาสมัครที่มีต่ออุทยานพวกเขาก็ค่อนข้างจะมีความอุทิศมุ่งมั่นกับงานอาสาและอย่างที่เห็นในวิดีโอเวลาที่เห็นสัตว์ป่าพวกเขาก็แบบรู้สึกใจหายเลยนะคะว่าถ้ามีอุบัติเหตุอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับสัตว์ป่าเพราะฉะนั้นทีมอนุรักษ์สัตว์ป่าจะต้องมีคนที่เหมาะสมไม่สามารถไปตะโกนใส่นักท่องเที่ยวได้นะคะต้องพูดกับนักท่องเที่ยวดีๆอย่างสงบแล้วก็ช่วยงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะและนี่ก็เป็นลักษณะของบริการของอุทยานแห่งชาติพูดถึงวิธีการใช้งานอาสาสมัครในเรื่องของความเหมาะสมและความไม่เหมาะสมซึ่งก็อาจจะเอามาใช้หรืออาจจะไม่เอามาใช้ในบริบทของอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยนะครับฉันได้พูดกับคุณแอนดี้ว่าลักษณะของการบริหารจัดการอาสาในแคนาดากับอเมริกับแคนาดากับอเมริกาค่อนข้างจะต่างกันในการใช้อาสาสมัครเราจะต้องให้อาสาสมัครมีส่วนร่วมในเกือบจะทุกส่วนของปฏิบัติการในอุทยานนะคะตราบเท่าที่มันไม่ได้กำจัดคนที่เป็นพนักงานที่ได้รับการจ้างงานพนักงานประจำก็คือหมายความว่าถ้าบอกว่ามีตำแหน่งว่างจะไม่หาคนมาทำตรงนั้นเพราะว่าจะใช้อาสาสมัครมาทำงานนี้แทนทำงานฟรีๆเราจะไม่เอาอาสาสมัครมาทำงานในแทนที่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการจ้างรายเดือนนะคะมันจะไม่สามารถหรือไม่ก็คือมันจะต้องไม่กระทบกับงานที่เสร็จสิ้นแล้วก็จะเราจะต้องไม่ใช่ว่าไม่จ้างพนักงานมาเติมเต็มตำแหน่งที่ขาดคนเพราะว่าเราต้องการใช้อาสาใช้แรงงานฟรีและเราก็จะใช้อาสาสมัครในการช่วยพนักงานให้ประสบความสำเร็จในการทำงานต่างๆอย่างเช่นการลาดตระเวนสัตว์ป่าคนคนเดียวไม่สามารถทำได้นะคะแต่ว่าถ้ามีพนักงานแล้วก็มีอาสาสมัคร5คนก็จะสามารถทำงานได้มากขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จกับงานมากขึ้นสำหรับการใช้อาสาสมัครแบบไม่เหมาะสมนะคะ
ในอุทยานในอเมริกาเราจะไม่ใช้อาสาสมัครในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเช่นในการลาดตระเวนหรือว่าช่วยเรื่องของการจราจรแต่ว่าอาสาสมัครก็จะไม่ได้มีหน้าที่ในการทำงานลักษณะนี้โดยตรงนะคะจะไม่ใช่ให้อาสาสมัครทำงานลักษณะที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็จะไม่ให้อาสาสมัครทำงานที่ในหน้าที่ที่มีความอันตรายในอุทยานเพราะว่าถ้ามันเป็นงานที่เสี่ยงอาจจะมีปฏิบัติการที่จะบรรเทาความเสี่ยงนะคะแต่ว่าอย่างเช่นเราอาจจะมีทีมฮอตช็อตที่ไปจัดการกับเพลิงป่าก็จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีเราจะไม่ใช้อาสาสมัครในการกำจัดดับไฟป่านะคะและเราก็จะไม่ใช้อาสาสมัครในการจัดทำนโยบายและในอุทยานของเรานะคะไม่เหมือนกับในแคนาดาเราจะไม่อนุญาตให้อาสาสมัครทำการระดมทุนให้กับอุทยานเด็ดขาดก็กลับมาในเรื่องของความขัดแย้งนะคะที่เกิดขึ้นกับมนุษย์กับอุทยานซึ่งเราในอเมริกาจะไม่ให้อาสาสมัครทำหน้าที่ระดมทุนแต่ในแคนาดาทำได้นะคะถ้าต้องการโครงการอาสาสมัครนะคะก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องนำมาพิจารณาก่อนที่จะเริ่มถ้ายิ่งคิดมากเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการล่วงหน้าก็จะทำให้งานมันออกมาได้ดีขึ้นเท่านั้นนะคะทุกอย่างมันจะต้องเริ่มจากหัวหน้าอุทยานค่ะหัวหน้าอุทยานก็เป็นคนที่ตั้งในเรื่องของลักษณะโทนที่ต้องมั่นใจว่าบางสิ่งบางอย่างจะต้องเกิดขึ้นในอุทยานอย่างเพื่อให้โครงการอาสาสมัครเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะและหนึ่งในสิ่งลำดับแรกๆที่ทางหัวหน้าอุทยานจะเป็นจะต้องทำนะคะก็คือจะต้องแต่งตั้งผู้จัดการอาสาสมัครผู้จัดการอาสาสมัครนะคะซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ทำหน้าที่จัดการโปรแกรมทั้งหมดในอุทยานเราจะคุยรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะอย่างที่เรารู้นะคะเราแต่ละคนก็มีความรับผิดชอบเยอะอยู่แล้วใครจะเป็นผู้จัดการอาสาสมัครที่อุทยานของคุณเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะหัวหน้าอุทยานจะต้องมั่นใจนะคะว่ามีการจัดฝึกอบรมและดูแลอย่างเพียงพอให้กับอาสาสมัครทุกคนและจะต้องมั่นใจว่าการดูแลการฝึกอบรมจะต้องจัดการให้กับผู้จัดการอาสาสมัครด้วยรวมทั้งคนที่จะคอยควบคุมดูแลอาสาสมัครเช่นกันนะคะหรือว่าเรียกว่าซูเปอร์วิเซอร์แล้วก็หน้าที่ที่3ของเจ้าหน้าที่หัวหน้าอุทยานนะคะก็จะต้องเป็นผู้อนุมัตินโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาสาสมัครซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะไม่ทราบว่าณจุดนี้มีใครมีคำถามอะไรไหมคะขอเชิญได้เลยนะคะด้วยต่างๆนะครับทราบว่าทางแคนาดาและอเมริกามีการประกาศใช้กฎหมายตัวนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าปัญหาของที่ไทยเนี่ยบางอย่างเนี่ยหัวหน้าอุทยานไม่สามารถอนุมัติในเรื่องแบบนี้ได้แต่ว่าก็จะเป็นต้นแบบแล้วครับแต่ว่าอันนี้คือเล่าปัญหาให้ฟังนะครับว่าเป็นครับ Yes it's actually very similar ใช่ค่ะมีลักษณะคล้ายๆกันค่ะในอเมริกาและคำถามแรกที่เราถามตอนที่เริ่มทำงานโปรแกรมโครงการอาสาสมัครก็คือนโยบายของกรมอุทยานคืออะไรเพราะว่าในประเทศของเราก็คือมีหน่วยงานกลางสำนักงานกลางที่เป็นผู้จัดทำนโยบายซึ่งก็จะมีความยืดหยุ่นให้อุทยานแต่ละแห่งสามารถจัดการได้
ซึ่งก็จะมีบางอย่างที่หัวหน้าอุทยานทำได้บางอย่างทำไม่ได้เมื่อเช้านี้ได้ยินว่าคุณได้พูดถึงเรื่องของธรรมเนียมค่าเข้าอุทยานใช่ไหมคะหัวหน้าอุทยานมีอำนาจไหมในอุทยานที่จะให้การให้ใครสามารถเข้าอุทยานได้ฟรีจะต้องมีงานเอกสารเยอะแยะเลยนะคะกว่าจะอนุมัติแบบนั้นได้ในช่วง30ปีที่ผ่านมาส่วนสำนักงานส่วนกลางก็จะบอกว่าคนที่ทำงานโครงการอาสาสมัคร500ชั่วโมงต่อปีก็จะสามารถเข้าอุทยานได้ฟรีนะคะแต่สำหรับทางคุณก็อาจจะต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะให้นโยบายนี้สามารถเป็นผลใช้จริงในประเทศไทยได้อย่างของประเทศไทยเนี่ยประเทศอเมริกามันก็คือเป็นนโยบายของแต่ละของระดับประเทศซึ่งหัวหน้าอุทยานก็จะมีความยืดหยุ่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางทีก็จะสามารถตัดสินใจว่าในระดับของอุทยานจะสามารถทำอะไรได้บ้างให้กับอุทยานสำหรับอาสาสมัครบางที่อาจจะมอบเสื้อแจ็คเก็ตบางที่อาจจะมอบป้ายให้กับอาสาสมัครก็คือเป็นการผสมผสานกันแต่สำหรับประเทศไทยคุณก็ยังไม่ได้มีนโยบายในเรื่องของแนวทางการปฏิบัติจากกรมอุทยานเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณก็ยังอยู่ระหว่างกลางว่ามันจะเป็นแนวไหนใช่ไหมแต่ว่าในกรณีนั้นเราก็อยู่ในฐานะที่หัวหน้าอุทยานจะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะก้าวต่อไปหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังหรือจะรออีกสักหน่อยและซึ่งถ้ารอก็อาจจะรอกันยาวเลยฉันก็จะสามารถเข้าใจได้นะคะว่าความยากลำบากในการจัดการเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างPlease continue. ฉันได้พูดว่าหัวหน้าอุทยานจะต้องแต่งตั้งผู้จัดการอาสาสมัครใช่ไหมคะฉันชอบจะอยู่เข้าใกล้กับผู้คนนะคะโปรแกรมผู้จัดการอาสาสมัครนะคะก็จะต้องรับผิดชอบภาพรวมของโครงการอาสาสมัครอาจจะคิดในแง่ที่ว่าเป็นเรื่องของความรับผิดชอบเหมือนกับความช่วยเหลือให้กับทางหัวหน้าอุทยานนะคะเป็นส่วนแผนกนึงแล้วก็งานอาสาเป็นอีกแผนกนึงก็จะดูเรื่องของงานที่จะทำกับทางอาสาสมัครจะต้องมีเรื่องของขั้นตอนต่างๆในเรื่องของความปลอดภัยทำงานกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในอุทยานแล้วก็เพื่อจะมั่นใจว่าจะสามารถทำให้อาสาสมัครทำงานได้อย่างปลอดภัยและในส่วนของนโยบายขั้นตอนต่างๆของอาสาสมัครจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ในเรื่องนโยบายหรือว่าขั้นตอนของอาสาสมัครด้วยนะคะแล้วก็จะต้องให้การช่วยเหลือในการเสาะหาอาสาสมัครปฐมนิเทศหรือว่าต้อนรับอาสาสมัครใหม่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้จัดการโครงการอาสาสมัครจะต้องสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรและชุมชนนะคะโดยเฉพาะในอุทยานแห่งชาติขนาดเล็กอาสาสมัครอาจจะมาจากท้องถิ่นชุมชนท้องถิ่นที่ชุมชนเขาก็ที่อาสามีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอยู่แล้วนะคะผู้จัดการโครงการอาสาสมัครจะต้องทำการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลและก็จะต้องทำในรายงานประจำปีดูภาพรวมของโครงการอาสาสมัครนะคะนอกจากนี้ผู้จัดการโครงการอาสาสมัครจะต้องทำการประเมินในแต่ละปีว่าอะไรในโครงการที่ทำได้ดีแล้วอะไรจะต้องทำการแก้ไขก็จะมีภาพใหญ่ผู้จัดการอาสาสมัครก็จะเห็นภาพใหญ่ว่ามีการทำอะไรไปแล้วบ้างสำหรับอาสาสมัครแต่ว่าไม่จำเป็นว่าพวกเขาจะต้องชี้นิ้วหรือว่าควบคุมดูแลอาสาสมัครอย่างก็อาจจะไปบนเส้นทางธรรมชาติกับทางอาสาสมัครคนที่จะคอยประกบอาสาสมัครในงานบนเส้นทางธรรมชาติก็คือจะเป็นซูเปอร์วิเซอร์นะคะก็คือเราจะมีคนที่ทำงานกับอาสาสมัครเรียกว่าซูเปอร์วิเซอร์หรือไม่ก็คือพนักงานในอุทยานที่ทำงานได้ดีที่จะสามารถทำงานเหมือนกับคอยควบคุมให้คำแนะนำหรือว่าเป็นซูเปอร์วิเซอร์กับอาสาสมัครได้นะคะและนอกจากนี้นะคะผู้จัดการอาสาสมัครจะต้องเขียนลักษณะขอบข่ายของความสามารถ
หรือว่างานต่างๆความรับผิดชอบของอาสาสมัครว่ามีอะไรบ้างอาจจะให้โปรเจกต์ว่าอาสาสมัครจะต้องรับผิดชอบในเรื่องอะไรแล้วก็อาจจะต้องอธิบายความคาดหวังของพวกเขาหรือว่าอุทยานที่มีต่ออาสาสมัครในการดำเนินการงานโครงการต่างๆนะคะแล้วก็มีงานต่างๆมากมายในโครงการของในส่วนของผู้จัดการโครงการอาสาสมัครและเมื่อเริ่มโครงการนี้นะคะอย่างตอนนี้เราก็มีพนักงานค่อนข้างจะจำนวนเล็กน้อยผู้จัดการโครงการอาสาสมัครอาจจะเป็นคนที่ทำหน้าที่อื่นซึ่งงานที่พวกเขาชอบอาจจะเป็นการจ้างคนที่จะมาเป็นผู้จัดการโครงการอาสาสมัครอยากจะถามนะคะว่าไม่ทราบว่าใครมีงบที่จะจ้างผู้จัดการโครงการอาสาสมัครที่มาทำงานเต็มเวลาบ้างไหมคะใครมีงบบ้างยกมือขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นความท้าทายใช่ไหมคะในสหรัฐอเมริกาวิธีโครงการอาสาสมัครที่ดีที่สุดก็คือในอุทยานที่มีผู้จัดการโครงการอาสาสมัครที่ทำงานเต็มเวลาเพราะเขาจะเห็นประโยชน์ของการที่จะเพิ่มบุคลากรให้เป็น10คนแล้วก็จะมี1ตำแหน่งนะคะที่จะเพิ่มงานแรงงานให้มากขึ้นนี่ก็คือเป็นขั้นแรกเลยนะคะอย่างเช่นในกรณีของเขาใหญ่คุณโจคะคุณโจคะไม่ทราบว่าเรามีการจัดการกับทางส่วนของผู้จัดการโครงการอาสาในเขาใหญ่ยังไงบ้างคะของผู้จัดการใช่ไหมคะก็ของเขาใหญ่ก็จะเป็นเบื้องต้นก็คือเป็นโจเป็นผู้ดูแลทั้งหมดก่อนค่ะส่วนลำดับต่อไปก็คือจะคัดเลือกจากตัวอาสาเองเพื่อที่จะให้เขาเป็นมาเป็นเฮดอาจจะใช้คำว่าผู้จัดการไม่ได้ค่ะอาจจะเป็นมาเป็นเฮดหลักในการนำอาสามาช่วยงานต่างๆค่ะขอบคุณนะคะในบางอุทยานอาจจะมีคนคนหนึ่งที่ทำงานในฐานะที่เป็นผู้จัดการโครงการอาสาสมัครแต่ว่าบางอุทยานก็จะมีคนที่ทำงานพาร์ทไทม์นะคะมาทำงานอาจจะทำงาน20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในฐานะที่เป็นผู้จัดการโครงการอาสาสมัครหรือว่าอาจจะใช้ระบบการกระจายอำนาจอาจจะไม่มีใครเลยที่จะดูแลโครงการอาสาสมัครทั้งหมดแต่ละคนก็จะทำหน้าที่ของตัวเองอาสาในส่วนของบำรุงรักษาก็จะทำหน้าที่ของตัวเองอาสางานล่ามก็จะทำงานของตัวเองแต่ว่ามันก็จะสร้างปัญหาในอุทยานเพราะว่าถ้าไม่มีศูนย์กลางอย่างถ้ามีคนเข้ามาแล้วก็บอกว่าอยากจะมาเป็นอาสาแล้วจะส่งเขาไปคุยกับใครก็ต้องส่งไปที่ผู้จัดการโครงการอาสาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราอยากแนะนำนะคะว่าควรจะมี1หรือ2คนที่จะทำงานประสานงานในโครงการอาสาสมัครในบางอุทยานอาจจะเจอคนอาสาสมัครที่จะสามารถดูแลควบคุมโครงการได้แต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะหายากนะคะและนี่ก็จะให้คุณได้เห็นภาพว่าการจัดการโครงการอาสาสมัครเป็นลักษณะยังไงนะคะก็จะมีทางหัวหน้าอุทยานมีผู้จัดการนะคะแล้วก็มีซูเปอร์วิเซอร์ผู้ควบคุมดูแลในแต่ละส่วนซึ่งผู้จัดการโครงการอาสาสมัครจะเป็นผู้ที่ทำการประสานงานกับซูเปอร์วิเซอร์อาสาสมัครในภาคส่วนต่างๆและอันสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงนะคะก็คือให้มองเรื่องของนโยบายนะคะแล้วก็คำถามว่าอะไรจะมาจากทางกรมอุทยานและอะไรที่หัวหน้าอุทยานสามารถตัดสินใจเองได้สิ่งที่จะนำมาพิจารณาในเรื่องของนโยบายของอาสาสมัครในอเมริกาและแคนาดานะคะมีหลายๆส่วนเลยนะคะเราพูดถึงเรื่องของการจัดการตำแหน่งต่างๆตำแหน่งงานนะคะว่าจะจัดการยังไงในอุทยาน
หรือว่าขั้นตอนในการต้อนรับอาสาสมัครใหม่การปฐมนิเทศหรือการฝึกอบรมอาสาสมัครการปฐมนิเทศการฝึกอบรมจะได้ให้รู้ว่าพันธกิจหลักคืออะไรใครจะเป็นคนจัดการอบรมจะเป็นผู้จัดการโครงการไหมหรือว่าจะเป็นซูเปอร์วิเซอร์แล้วก็การใช้อุปกรณ์ของอุทยานหรือว่าเรื่องของที่พักอาศัยหรือว่าการเบิกจ่ายรวมทั้งรางวัลนะคะแล้วก็การขอบคุณการใช้อุปกรณ์ส่วนตัวของอาสาสมัครเราจะลงรายละเอียดเหล่านี้อีกทีนึงในช่วงการอบรมแต่ตรงนี้ก็คือเป็นนโยบายขอบข่ายนโยบายที่เราจะต้องคำนึงถึงนะคะในระดับของอุทยานและในกรณีของเรานะคะก็คือเราจะต้องดูว่าอะไรที่เราจะสามารถทำได้ทำไม่ได้และบางทีก็คือบางทีเป็นส่วนของกรมแต่บางทีก็คือเป็นส่วนของหัวหน้าอุทยานที่จะเป็นคนตัดสินใจก่อนที่จะส่งต่อให้คุณแอนดี้พูดในเรื่องของวงจรวัฏจักรของโครงการอาสามีใครมีคำถามอะไรเชิญเลยนะคะก่อนที่คุณแอนดี้จะบรรยายในลำดับต่อไปมีความแตกต่างระหว่างสหรัฐอเมริกากับแคนาดานะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็ค่อนข้างจะคล้ายๆกันมีแค่สองสามอย่างที่ผมเห็นจากที่คุณเซเลสพรีเซนต์นะคะซึ่งอาจจะแตกต่างกันบ้างก็ค่อนข้างจะซับซ้อนที่จะแสดงเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของอย่างเช่นเรื่องของการระดมทุนมันค่อนข้างจะเป็นหัวข้อที่ซับซ้อนนะคะในเรื่องของการระดมทุนแต่ก่อนที่ผมจะเริ่มนะครับในเซสชันนี้คุณเซเลสก็ได้ให้ภาพรวมและผมก็จะให้ภาพรวมด้วยเหมือนกันนะครับในเรื่องของสิ่งที่เราจะคุยลงรายละเอียดในช่วง2วันนี้นะครับก่อนหน้านั้นผมก็จะบอกว่าในฐานะที่เป็นผู้จัดการโครงการอาสาสมัครในช่วง28ปีและในฐานะของพนักงานเราได้มีประสบการณ์มากมายอย่างที่คุณเซเลสได้บอกว่าเราในปี1969นะครับที่มีเริ่มโครงการอาสาในอเมริกาแล้วก็แคนาดาก็มีโครงการอาสาหลังจากนั้นแต่ว่าในแคนาดานี่นะครับก็คือเป็นมีตั้งกรมอุทยานในโลกนะครับคือเป็นลำดับแรกในโลกเลยก่อนสหรัฐอเมริกาซะอีกแต่ว่าประเด็นของผมที่จะพูดนะครับก็คือว่าคุณได้เห็นว่าพวกเราได้ทำต่างๆมากมายเรามีความท้าทายมากมายที่คุณเผชิญซึ่งมันก็คล้ายๆกับที่เราเจอในอเมริกาแคนาดาประเทศไทยคล้ายๆกันอาจจะแบบทั่วโลกเลยที่เจอปัญหาเดียวกันปัญหาที่เจอกันบ่อยๆนะครับก็คือการขาดแคลนทรัพยากรและพนักงานผมคิดว่าไม่มีที่ไหนเลยไม่มีอุทยานที่ไหนในโลกนี้เลยนะครับที่ไม่มีประสบไม่ได้เจอปัญหาลักษณะเดียวกันนี้นะครับคุณอาจจะทุกคนรวมทั้งผมเองแล้วก็เพื่อนร่วมงานทุกคนนะครับก็อาจจะต้องมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ว่าเราเนื่องจากเรามีเงินไม่พอมีพนักงานบุคลากรไม่พอเราจะใช้ทรัพยากรที่จำกัดของเรายังไงเพื่อที่จะให้จัดลำดับความสำคัญของงานให้สำเร็จลุล่วงเราอาจจะขอเงินทุนเพิ่มเติมขอสปอนเซอร์ขอเงินบริจาคจากผู้บริจาคให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับเราหรืออาจจะประหยัดเงินเราจะประหยัดเงินได้ยังไงครับงานอาสาสมัครก็เป็นวิธีการนึงที่ช่วยประหยัดเงินได้แล้วก็ขยายพนักงานของเราก็คือเป็นการช่วยประหยัดเงินเนื่องจากเรามีทรัพยากรที่จำกัดแล้วก็พยายามใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจำกัดให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นโครงการอาสาสมัครก็คือเครื่องมือหนึ่งในการทำให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้ก็เป็นวิธีการเชิงสร้างสรรค์ในการใช้ทรัพยากรที่จำกัดที่เรามีอยู่เราก็ประสบกับสิ่งนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเข้าใจได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นยังไงบ้างการในส่วนของการจัดการอาสาสมัครนะครับก็เป็นสิ่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้เรา
มีโครงการอาสาสมัครและในช่วงเวลาที่ผ่านไป50กว่าปีเนี่ยเราก็สามารถจัดการเรื่องนี้ได้เราเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วเรารู้ว่าองค์ประกอบหลักของโครงการอาสาสมัครควรเป็นยังไงนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดขององค์ประกอบแต่ละส่วนนะครับเพราะว่าเวิร์กช็อปนี้ก็คือมีทั้งหมด7ขั้นตอนด้วยกันองค์ประกอบทั้งหมด7อย่างนะครับการวางแผนการคัดเลือกและการรับอาสาสมัครการลงทะเบียนและการตรวจสอบความเป็นไปได้การปฐมนิเทศหลังจากการปฐมนิเทศแล้วก็ไปสู่การนำไปปฏิบัติและประเมินผลนะครับประเมินผลว่ามันทำได้มีประสิทธิผลแค่ไหนหลังจากนั้นก็จะต้องมีการแสดงความขอบคุณและการสร้างการจูงใจนะครับจะได้ให้เขากลับมาใหม่แล้วก็จะมีการบันทึกในส่วนของพนักงานนะครับการบันทึกข้อมูลและการรายงานซึ่งตรงนี้มีความสำคัญมากๆนะครับว่าการเรียนรู้จากความผิดพลาดก็เป็นวิธีการหนึ่งที่มีความสำคัญเราจะต้องมีการบันทึกข้อมูลตลอดเวลานะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆหนึ่งในองค์ประกอบนะครับเราเริ่มด้วยการวางแผนนะครับในการวางแผนเราจะมีวัตถุประสงค์จะต้องดูว่าวัตถุประสงค์ของโครงการคืออะไรนะครับหรือว่าคุณถ้าคุณมีโปรเจกต์เฉพาะอย่างโครงการนั้นๆมีวัตถุประสงค์อะไรและจะต้องดูเรื่องของการประเมินความต้องการว่าอุทยานมีความต้องการที่จะบรรลุเรื่องอะไรบ้างมันมีความสำคัญเท่าๆกับว่าอาสาสมัครต้องการอะไรด้วยนะครับและการวางแผนก็จะต้องมีการพูดถึงคำอธิบายเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบของอาสาสมัครด้วยก็จะมีแล้วทำได้สองทางนะครับก็คืออาจจะมีการพูดถึงลักษณะงานของงานอาสาสมัครแล้วก็ job description ของอาสาสมัครซึ่งอาจจะสามารถเอามารวมด้วยกันได้เพราะว่ามันสองอย่างนี้มันคล้ายๆกันเดี๋ยววันนี้ผมจะแสดงว่าผมจะชอบแบบไหนอาจจะมารวมกันแต่ว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องใช้ตามผมนะครับผมแค่ต้องการนำเสนอเฉยๆแล้วก็เรื่องของการประเมินความเสี่ยงซึ่งคุณทีมจะพูดถึงในช่วงของคุณทีมนะครับในเรื่องของความเสี่ยงกับอาสาสมัครซึ่งก็จะเป็นลำดับความสำคัญลำดับแรกในงานทุกๆอย่างเลยของโครงการอาสาแล้วก็การอุทิศจำนวนชั่วโมงว่าจะต้องใช้จำนวนชั่วโมงเท่าไหร่ในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลควบคุมนะครับและรวมถึงเรื่องของทรัพยากรเครื่องพวกชุดยูนิฟอร์มนะครับเครื่องแบบที่พักอาศัยอาหารเรามีวัตถุดิบมีวัสดุมีอุปกรณ์ต่างๆแล้วอะไรก็ตามที่เราต้องการเรามีหรือเปล่าก็จะต้องเอามาคำนึงถึงในการวางแผนด้วยแล้วก็เรื่องของการระดมเงินทุนด้วยนะครับสำหรับโครงการอาจจะไม่มีก็ได้แต่ว่าเราต้องทราบล่วงหน้าจะได้รู้ว่าในการวางแผนเราจะต้องมีการได้ขอเงินทุนจากไหนนะครับเพื่อจะนำมาใช้เป็นงบประมาณของเราจะต้องมีการอนุมัติเงินทุนจากไหนยังไงจะต้องทราบล่วงหน้าแล้วก็จะต้องมีเรื่องของการฝึกอบรมด้วยอาจจะเป็นการฝึกอบรมอาสาสมัครหรือว่าพนักงานอาจจะอบรมพนักงานก่อนที่อาสาสมัครจะมาทำงานด้วยนะครับหลังจากที่มีการวางแผนแล้วก็จะมาในส่วนของการคัดเลือกเราจะคัดเลือกอาสาสมัครให้มาอยู่ในอุทยานยังไงเราจะหาอาสาสมัครเหล่านั้นเมื่อไรอย่างไรและที่ไหนนะครับแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมเราจะส่งเสริมโครงการอาสาสมัครยังไงทำยังไงให้พวกอาสาสมัครสนใจที่จะมาร่วมงานแล้วก็จับคู่อาสาสมัครให้เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆก็จะต้องมีการจับคู่ที่เหมาะสมนะครับให้อาสาสมัครได้ทำงานถูกประเภทเพราะว่าถ้าผิดประเภทก็จะไม่สามารถได้ผลออกมาดีและในเรื่องของการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยก็อาจจะมีข้อมูลที่อ่อนไหวซึ่งอยู่ในสถานการณ์ที่
งุนง่านนะคะไม่รู้จะทำยังไงดีเราจะต้องระมัดระวังว่าอาสาสมัครจะทำอะไรยังไงแล้วก็จะต้องดูเรื่องของการตรวจสอบความปลอดภัยด้วยต่อไปนะครับเป็นเรื่องของเมื่อมีการคัดเลือกอาสาสมัครเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องให้ลงทะเบียนแล้วก็ตรวจสอบความเป็นไปได้ก็จะมีแบบฟอร์มของการสมัครเป็นอาสาสมัครจะลงนามยังไงบ้างแล้วก็การจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งคุณทีมจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับและเมื่อพูดถึงโครงการความเสี่ยงที่มีต่ออาสาสมัครและพนักงานและประชาชนเป็นยังไงบ้างและการใช้ทรัพยากรในอุทยานว่าจะมีเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นที่อุปกรณ์มีการใช้งานยังไงนะครับต่อไปก็คือจะพูดถึงเรื่องของการจัดทำขั้นตอนในการเบิกจ่ายซึ่งจะเกี่ยวข้องกับขึ้นอยู่กับทางอุทยานแล้วก็กรมอุทยานด้วยนะครับและหลังจากที่นำอาสาสมัครมาลงทะเบียนและตรวจสอบความเป็นไปได้แล้วก็จะต้องนำอาสาสมัครมาที่อุทยานมาเข้าปฐมนิเทศก็จะต้องมีการให้มีผู้ดูแลอาสาสมัครทำความรู้จักกับอาสาสมัครนะครับจะได้เริ่มเรียนรู้ว่าใครอาสาสมัครคนไหนจะเหมาะสมกับงานไหนอาจจะได้รู้สึกว่าอาสาสมัครบางท่านอาจจะรู้สึกไม่สะดวกสบายรู้สึกงุนง่านอาจจะเรื่องของการใช้อุปกรณ์ไม่รู้จะใช้ยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือจะต้องทำการสร้างความรู้จักกันแล้วก็จะต้องมีการต้อนรับอาสาสมัครใหม่ให้พวกเขารู้ว่าโปรเจกต์โครงการอาสาสมัครเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรจะต้องมีการปฐมนิเทศและฝึกอบรมให้กับอาสาสมัครแล้วก็จะต้องทบทวนเรื่องของความปลอดภัยขั้นตอนเรื่องของความปลอดภัยหรือว่าภาวะฉุกเฉินหรือว่าการปิดอุทยานนะคะเวลาปิดทำการเราจะทำยังไงเพื่อให้อาสาสมัครมีความปลอดภัยแล้วก็การให้ข้อมูลเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาสาให้กับอาสาสมัครที่ได้รับคัดเลือกให้ทำงานนั้นๆ นะครับอย่างเช่นการเคลียร์พื้นที่เส้นทางธรรมชาตินี้นะครับก็คุณจะต้องบอกว่าวิธีการใช้เครื่องมือเป็นยังไงใครจะทำหน้าที่ไหนนะครับก็คืออยู่ในส่วนของช่วงปฐมนิเทศและหลังจากที่ทุกอย่างพร้อมแล้วก็จะเริ่มให้อาสาสมัครเริ่มงานนะครับก็จะดูว่าจะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับอาสาสมัครให้พวกเขารู้สึกมีแรงจูงใจตลอดเวลานะครับในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็อาจจะมีการควบคุมสังเกตการจากซูเปอร์วิเซอร์อาจจะต้องอยู่กับเขาตลอดเวลาไหมหรือว่ามอบอำนาจให้อาสาสมัครแต่ละคนสามารถทำงานตัดสินใจได้ด้วยตัวเองแล้วก็ซูเปอร์วิเซอร์แค่ไปตรวจสอบเป็นบางครั้งการประเมินกิจกรรมอาสานะครับก็ไปในกรณีที่เกิดปัญหาเท่านั้นและการสิ้นสุดการเลิกจ้างจะไม่อยากจะบอกว่ามีการเลิกจ้างอาสาสมัครเป็นนอกจากว่าเป็นอาสาสมัครที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยได้ผลจริงๆบางทีถ้าเรามีคนที่ทำไม่ได้ทำสิ่งที่เราต้องการให้ทำในทางความสัมพันธ์เชิงการทูตเนี่ยเราจะให้อาสาสมัครนั้นออกจากหน้าที่ยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยลงรายละเอียดเรื่องนี้อีกทีนึงและแน่นอนนะครับเมื่องานสำเร็จลุล่วงแล้วสนองตามความต้องการของอาสาสมัครและของเราแล้วเราก็จะต้องมีเรื่องของการแสดงความขอบคุณและการสร้างแรงบันดาลใจการขอบคุณเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับว่าอาสาสมัครจะได้รู้สึกว่างานที่เขาทำได้เสร็จสิ้นตรงตามความต้องการของเขาและอุทยานแล้วเขาจะได้สามารถไปบอกกับเพื่อนๆข้างนอกได้และหลังจากที่ถ้ามีงานอาสาอื่นๆอีกตัวเขาเองหรือว่าอาจจะชวนคนอื่นให้มาร่วมโครงการอาสาต่อไปเราจะแสดงความขอบคุณและสร้างแรงจูงใจให้กับอาสาสมัครพวกนี้ยังไงต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของการบันทึกข้อมูลและการรายงานก็เป็นความเรื่องที่สำคัญจดบันทึกทำฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์แล้วก็
เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่ามันจะเอาไปใช้ประโยชน์อีกแน่นอนในอนาคตถ้าเราเริ่มในการทำบันทึกข้อมูลในระบบการจัดทำไฟล์ข้อมูลแล้วเวลาเราต้องการข้อมูลอะไรเราก็จะสามารถหาข้อมูลนั้นได้ทันทีนะครับก็มีทั้งหมด7ขั้นตอนด้วยกันจำได้ใช่ไหมครับของ7ขั้นตอนในการวงจรการจัดการอาสาสมัครและณตอนนี้นะครับให้ทำอะไรหนุกๆกันแล้วกันนะครับให้ปิดหนังสือก่อนนะครับปิดก่อนเลยนะคะและตอนนี้ก็มาเล่นเกมว่าขั้นตอน7ขั้นตอนนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างในวงจรการจัดการอาสาสมัครเป็นกิจกรรมสนุกๆ นะครับให้ทบทวนว่าขั้นตอน7ขั้นตอนนั้นมีอะไรบ้างและคำที่เราใช้ในองค์ประกอบต่างๆอาจจะแตกต่างจากที่คุณอ่านในภาษาไทยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรคุณจะสามารถคิดคำของตัวคุณเองได้เลยถ้าหมายถึงทั้ง7อย่างนี้คือความหมายตรงกันอาจจะใช้คำที่แตกต่างก็ได้นะครับก็ตอนนี้ให้ลองเขียนในกระดาษนะครับ7ขั้นตอนมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวช่วยส่งมาให้ผมดูทำเลยนะคะในเมื่อกี้รูปที่ให้เขียนนะคะที่ให้ทุกคนคิดว่า7หัวข้อมีอะไรบ้างอ่ะทำไมมันถึงเป็นวงกลมอะคะมันจะเป็นแบบบนลงล่างได้ไหมมันทำไมมันต้องเป็นวงI've never been asked that before. ผมไม่เคยถูกถามแบบนี้มาก่อนนะครับแต่ว่าวงกลมเนี่ยหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ตลอดเวลาเลยนะครับแต่ถ้าจากบนลงล่างก็คือพอถึงล่างปุ๊บมันก็จะจบแล้วก็เสร็จก็แบบวิธีไหนก็ได้นะครับจะทำเป็นวงกลม7ขั้นตอนก็ได้หรือจากบนลงล่างก็ได้สำหรับโครงการใหญ่ๆหรือว่าเป็นโครงการเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาไซเคิลวัฏจักรเนี่ยก็คือเป็นประเด็นปัญหาหลักๆที่คุณได้เผชิญเวลาที่ทำการวางแผนหรือว่าโครงการอาสาสมัครซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายๆสิ่งหลายอย่างคุณอาจจะมองแบบจากบนลงล่างก็ได้หรือว่าจากเป็นทำเป็นวงกลมก็ได้นะคะก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับจากความเข้าใจของฉันนะคะก็คือHave done สิ่งที่เขาใหญ่ได้ทำโครงการอาสาสมัครในการบริหารจัดการเส้นทางธรรมชาติก็มีอยู่หนึ่งวัฏจักรแต่ถ้าเป็นเรื่องของการทาสีหรือว่าการทำความสะอาดก็จะคิดถึงแบบเป็นขั้นอันเดียวแล้วจบก็คือมองในลักษณะนี้ได้ไหมครับในระบบทั้งหมดของอาสาสมัครในแต่ละส่วนใช่ครับในส่วนของแต่ละโครงการอาจจะไม่ได้ใช้เวลา1สัปดาห์หรือว่า2สัปดาห์ในการจัดการวัฏจักรนี้แต่ถ้าเป็นโครงการง่ายๆอาจจะใช้เวลาแค่1ชั่วโมงหรือ1วันสิ่งที่เราพยายามเน้นในที่นี้นะครับก็คือองค์ประกอบทั้งหมดเป็นความสำคัญมีความสำคัญนะครับจะต้องเริ่มต้นด้วยการวางแผนก่อนหลังจากนั้นก็จะมีการคัดเลือกการปฐมนิเทศองค์ประกอบหลักๆที่เราได้เรียนรู้สำหรับการจัดการโครงการนะครับอีกครั้งนะครับถ้าเป็นโครงการเล็กๆก็ทำได้เร็วๆเลยนะครับแต่ว่าจะต้องมีองค์ประกอบหลักๆที่สำคัญอย่างตอนในตอนนี้ที่คนแต่ละคนพวกเราจะเขียนขั้นตอน7อย่างนี้นะครับเราจะไปทบทวนองค์ประกอบ7อย่างอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ดูว่ามาดูด้วยกันเลยแล้วกันนะครับอย่างแรกขั้นแรกก็คือการวางแผนนะครับในการวางแผนไม่ทราบว่าทุกคนมีการวางแผนหรือเปล่าก่อนทำโครงการจะทำการวางแผนก่อนไหมคะมีอะไรคล้ายๆกันไหมครับยกมือถ้าใครมีการวางแผนเป็นขั้นแรกก็ติ๊กถูกนะคะว่าทำถูกข้อแรกแล้วก็ในส่วนของการคัดเลือกถ้าคุณไม่ได้มีคำที่ถูกที่เหมือนกับที่พูดเป๊ะๆก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือการแค่ว่าเอาอาสาสมัครเข้ามาร่วมโครงการนะครับใครมีข้อนี้ได้ถูกยกมือนะคะยกมือนะคะโอเคดีครับการลงทะเบียนและการตรวจสอบความเป็นไปได้
ไม่ต้องสนใจเรื่องของคำที่เราใช้นะคะแต่ว่าถ้ามีความหมายประมาณเดียวกันในการตรวจสอบดูเรื่องของการตรวจความปลอดภัยไม่ทราบว่าใครทำข้อนี้ถูกยกมือนะคะโอเคใครถูกก็ติ๊กถูกนะครับต่อไปการปฐมนิเทศเวลาที่มีอาสาสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเริ่มพูดกับอาสาสมัครอธิบายเกี่ยวกับโครงการแล้วก็ทบทวนนำไปสู่การปฐมนิเทศแล้วเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่เขาสามารถใช้ได้ใครเลือกใครทำข้อนี้ถูกยกมือค่ะการนำไปปฏิบัติและการประเมินผลเวลาที่อาสาสมัครมาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะดำเนินการปฏิบัติงานแล้วก็มีการประเมินผลหลังจากงานเสร็จสิ้นใครทำข้อนี้ถูกยกมือยกมือนะครับใครทำถูกติ๊กถูกนะครับการแสดงความขอบคุณและการสร้างแรงจูงใจเวลาที่งานอาสาเสร็จแล้วเราจะแสดงความขอบคุณพวกเขายังไงแล้วก็จูงใจให้พวกเขากลับมาใหม่ยังไงได้บ้างใครได้ข้อนี้ยกมือครับยกมือโอเคดีนะครับครั้งแรกที่คุณเห็นวงจรนี้นะครับคุณก็จะจำได้ดีใช่ไหมเห็นเป็นวงกลมมันจะจำง่ายแล้วก็การบันทึกข้อมูลและการรายงานนะครับไม่ทราบใครทำข้อนี้ถูกยกมือนะคะยกมือค่ะโอเคติ๊กถูกนะคะนี่ก็คือเป็นวงจรในการจัดการอาสาสมัครลองดูสิ่งที่คุณเขียนในกระดาษนะครับไม่ทราบว่าใครทำได้ถูก1ข้อใครทำได้ถูก1ข้อยกมือค่ะยกมือได้เลยใน7ข้อใน7ขั้นตอนนี้ถ้าใครทำได้ถูก1อัน1ขั้นตอนยกมือนะคะจากลิสต์ที่เราได้เมื่อกี้เฉลยกันใครถูก1ข้อยกมือค่ะบางคนถูกแค่ข้อเดียวยกมือเลยไม่ต้องอายนะอย่างน้อยถูกข้อหนึ่งก็ยกมือนะคะใครถูกอย่างน้อย2ข้อยกมือค่ะ okay, more than 2 points. ใครได้มากกว่า2คะแนนยกมือมากกว่า2ข้อใครทำถูกยกมือค่ะใครทำได้3ข้อยกมือค่ะใครทำถูก3ข้อยกมือนะคะอย่างน้อย3ข้อขึ้นไปที่ถูกยกมือค่ะจะทำไปจนถึงข้อสุดท้ายนะคะใครถูก4ข้อขึ้นไปคะยกมือค่ะคุณโจเป็นผู้เชี่ยวชาญได้กี่ข้อครับมีการแข่งขันกันแบบจริงจังมากเลยนะครับใครได้5ใครถูก5ข้อยกมือใครถูก6ขั้นตอนยกมือค่ะมี2 3คนนะครับ4คนโอเคสุดท้ายใครได้เต็มคะใครได้เต็มถูก7ข้อเลยยกมือค่ะจริงๆแล้วพวกคุณก็ทำได้ดีมากๆอันนี้ก็คือเป็นเราพูดแค่สั้นใช้เวลาสั้นๆนะคะในการพูดถึง7ขั้นตอนแต่คุณก็สามารถทำได้ดีมากๆก็จะมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะคะแจกช็อกโกแลตนะคะยกมือค่ะใครที่ถูก7ข้อยกมือค่ะใครถูก7ข้อยกมือนะคะเดี๋ยวแจกช็อกโกแลตนะคะเป็นช็อกโกแลตจากแคนาดานะคะ
from Canada. Oh, he chose a whistle. เป็นนกหวีดที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเพราะว่าเฉพาะคนที่เข้าร่วมอบรมในวันนี้ถึงจะได้นะคะใครอีกใครที่ถูก7ข้อยกมือค้างไว้เลยนะคะโอเคทุกคนได้นกหวีดหมดเลยใครทำถูก7ข้อยกมือค้างไว้เลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ของที่ระลึก Very good. Very awesome. เก่งมากนะครับไม่ใช่ช็อกโกแลตนะคะเป็นพินเป็นพินแจกให้กับเฉพาะคนที่ได้รางวัลในคลาสนี้นะคะโอเคก็จะขอเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าให้เป็นเกมการทดสอบความจำแบบเร็วๆก็ไม่รู้ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นวิธีที่ดีที่คุณจดโน้ตเฉพาะสิ่งที่มันเฉพาะเจาะจงว่าอะไรที่อยู่ที่หน้าจอซึ่งจะต้องทบทวนไม่ต้องจดโน้ตเยอะนะคะเพราะมันมีแปลเป็นภาษาไทยอยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคตให้คุณได้นะคะว่าในการวงจรในการจัดการโครงการอาสาสมัครนี้มีทั้งหมดองค์ประกอบ7องค์ประกอบด้วยกันแล้วผมก็อยากจะให้พวกคุณดูนะคะว่ามีใครมีคำถามอะไรบ้างเกี่ยวกับวงจรโครงการอาสาสมัครนี้คิดว่ามันสมเหตุสมผลไหมสำหรับโครงการอาสาสมัครไม่ทราบว่าดูเข้าทางเข้าท่าไหมคะหรือว่าคิดว่าคุณอยากจะเพิ่มอะไรที่ผมยังไม่ได้ใส่เข้าไปใน7ข้อนี้ซึ่งเป็นสิ่งปฏิบัติในอเมริกากับแคนาดาสอบถามที่แคนาดานะฮะในเรื่องของสวัสดิการเรื่องถ้าเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยเคยมีกรณีพวกนี้ไหมของอาสาสมัครแล้วเราจัดการกันยังไงครับผม Yeah it's we do have a policy เรามีนโยบายในส่วนนี้อยู่แล้วนะครับในอเมริกาในแคนาดาอาสาสมัครก็จะได้มีประกันเวลาที่เกิดอุบัติเหตุแต่ว่าอาสาสมัครจะต้องลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครก่อนถ้าไม่ได้ลงทะเบียนไม่มีลงบันทึกเป็นหลักฐานก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองประกันนะคะเรามีกรณีทางกฎหมายมีเคสเกี่ยวกับกฎหมายเยอะแยะในเรื่องของความรับผิดชอบและเราก็ในทั้งในแคนาดาและอเมริกานะคะเพราะมันก็ถ้าไม่มีมันจะเกิดปัญหาเยอะแยะเลยเรามีการทำประกันให้กับอาสาสมัครในอเมริกาและแคนาดาครับมีคำถามอื่นอีกไหมการแสดงความขอบคุณและการสร้างแรงจูงใจนะครับของแคนาดากับของอเมริกาเนี่ยขออนุญาตให้ยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งครับที่ว่าจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในของประเทศไทยครับครับขอบคุณครับYes we're going to have a whole session on the recognition and motivation yeahSo, but anyways, yes. Give some example of. Sorry. เรามีโครงการเราจะมีเซสชั่นที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจและการแสดงความขอบคุณในเซสชั่นถัดไปหลังจากนี้นะคะก็อย่างที่คุณโจได้แนะนำเราจะมีครูเรามีอาสาสมัครหลายคนที่มาจากเป็นครูหรือว่าทำมาจากภาคส่วนต่างๆซึ่งจะสามารถแลกเปลี่ยนกันคือเราอาจจะให้เสื้อยืดนะครับให้กับอาสาสมัครก็ได้แล้วก็อาจจะมี
สิ่งที่เป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างเช่นสามารถเข้าอุทยานได้ฟรีหรืออย่างน้อยตอนที่เขาทำหน้าที่อาสาสมัคร 2-3 วันหรือว่าถ้าเป็นอาสาสมัครที่ยาวนานกว่านั้นก็จะมีสิ่งที่เป็นแสดงความขอบคุณที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นหรืออาจจะพูดถึงเรื่องของคะแนนสะสมก็คือคุณทำเพราะคุณเป็นคนอาสาเราอาจจะได้บินเฮลิคอปเตอร์ไปพื้นที่ห่างไกลนะครับแล้วก็พักอยู่ที่นั่นมันก็เป็นลักษณะของเป็นเพิร์กบินบนเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ไปที่ที่อยู่พื้นที่ห่างไกลมีเต็นท์มีกระท่อมให้พัก 2-3 สัปดาห์แล้วก็สามารถไปเดินไฮกิ้งได้นะครับซึ่งก็เป็นสิทธิประโยชน์ให้กับอาสาสมัครที่ทำงานยาวๆตรงนี้เราจะสามารถมีเรื่องของโครงการอะไรที่มันแสดงความมีความสร้างสรรค์ได้นะคะแล้วก็ในอเมริกาในวอชิงตันเราก็จะมีรางวัลระดับประเทศสำหรับอาสาสมัครในแต่ละภูมิภาคของประเทศซึ่งแต่ละประเภทแต่ละภูมิภาคก็จะแต่งตั้งอาสาสมัครที่ทำงานเป็นแบบเดี่ยวแบบกลุ่มถ้าพวกเขาชนะในภูมิภาคของเขาอาสาสมัครพวกนี้ก็จะนำมาที่วอชิงตันแล้วก็จะเลือกผู้ชนะระดับชาตินี่ก็คือเป็นโครงการให้รางวัลระดับชาติกับอาสาสมัครในบางส่วนก็คือจะเป็นเรื่องของการจัดทำนโยบายแล้วก็บางส่วนก็เป็นระดับของอุทยานเดี๋ยวเราจะดูนะคะว่าในแต่ละระดับเราจะให้รางวัลกับอาสาสมัครยังไงบ้างอย่างที่คุณเซเลสพูดนี้นะครับเราก็ในแคนาดาเราก็มีลักษณะที่คล้ายๆกันในแคนาดาในผู้จัดการโครงการอาสาในอุทยานเนี่ยก็จะสามารถทำกลุ่มเราอาจจะมีหลายๆประเภทอาจจะเป็นกลุ่มอาสาหรือว่าเป็นอาสาสมัครเดียวๆหรือสำหรับบางประเภทซึ่งแต่ละส่วนถ้าอาจจะชนะระดับภูมิภาคแล้วก็จะได้ส่งชื่อไปแข่งขันระดับชาติได้ด้วยนะครับ Again, this was a overview. I didn't mean to go into... นี่ก็เป็นภาพรวมนะครับยังไม่ได้ขอลงรายละเอียดของแต่ละส่วนเพราะว่าก็อาจจะบอกว่าอันนี้เป็นโปรแกรมอาสาสมัครนี่ก็คือแค่เป็นภาพรวมให้ได้รับให้มีภาพกว้างๆให้คิดก่อนนะครับเดี๋ยวจะลงรายละเอียดอีกทีนึงอย่างนึงที่อยากจะขอพูดจากที่คุณแอนดี้พูดก่อนหน้านี้นะคะก็คือว่านี่ก็เป็นตัวที่จะเป็นเนื้อหาในการฟอร์มการอบรมของเราเวลาที่ดูในหัวข้อนี้นะคะคุณคิดว่าหัวข้ออะไรที่ยังไม่ได้ครอบคลุมในนี้ซึ่งคุณอยากเรียนรู้ก็สามารถบอกเราได้อะไรเป็นความคาดหวังของคุณก่อนที่จะมาอบรมก็บอกเราได้นะคะเพราะว่าเราจะสามารถเพิ่มหัวข้อที่คุณเสนอมาได้ในวันพรุ่งนี้นะคะถ้าเนื้อหาอะไรที่ยังไม่ได้พูดถึงตรงนี้ซึ่งคุณอยากให้เราพูดถึงก็แจ้งมาได้เลยนะคะขอบคุณคุณเซเลสนะครับก็เราจะมี 2-3 นาทีก่อนทานอาหารกลางวันไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างที่คุณอยากให้เราพูดถึงที่คุณมาอบรมครั้งนี้คุณอยากให้พวกเราพูดถึงอะไรเพิ่มเติมจากนี้ใน7ข้อนี้บ้างถ้ามีช่วยบอกได้เลยนะคะยกมือขึ้นได้เลยหรือว่าพูดบอกเราก่อนไปกินข้าวกลางวันก็ได้นะคะอีกครั้งนะคะถ้ามีคำถามอะไรในช่วงของการอบรมก็ผมชอบนะคะถ้าถามอยากถามอะไรถามได้เลยก็จะได้เริ่มบทสนทนากันเราจะได้ดูว่าอะไรที่ยังหายไปยังต้องใส่เพิ่มขึ้นมาในโครงการนี้ในการอบรมเราก็จะได้คิดให้มากขึ้นในสิ่งที่คุณอยากจะให้เราพูดถึงนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็คือในเรื่องของวงจรการจัดการความเสี่ยงเรามี 2-3 นาทีก่อนทันกลางวันนะครับไม่ทราบคุณปัดครับไม่ทราบในอีก30วินาทีเราจะมีกิจกรรมสนุกสนุกให้เล่นนะครับจะได้เพิ่มให้เรามีพลังงานเพิ่มขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวกับโครงการอาสาสมัครเลยนะครับให้เล่นเป็นเกมสนุกสนุกนะครับก็เป็นการสัมภาษณ์แบบเร็วๆนะครับSeconds.
30วินาทีนะคะเป็นสัมภาษณ์แบบเร็วๆก่อนทานข้าวนะคะจะใช้เวลา30วินาทีถาม1คนว่าจะเลือกอะไรระหว่างอะไรกับอะไรนะคะ1คนช้างหรือกระทิงคะช้างครับวอลเลย์บอลหรือฟุตบอลฟุตบอลค่ะวางแผนหรือประเมินผลประเมินผลวางแผนเดี๋ยวนะอะไรอีกตะแบกหรือสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ครับภูเขาหรือทะเลทะเลอ้าวทำไมตอบทะเลผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงครับเมียหรือแม่เมียครับโอเคไออีกอ่ะซ้ายหรือขวาขวาครับแก่หรือสาวสาวมีอะไรอีกดีรถไฟหรือเรือดำน้ำรถไฟเรือดำน้ำอะไรอีกนอนในป่าหรือนอนโรงแรมหรูโรงแรมครับว่ายน้ำหรือตีกอล์ฟว่ายน้ำอะไรอีกเครื่องบินยูเครนหรือรัสเซียรัสเซียครับพี่ปัดหรือพี่ปัดพี่ปัดครับทุเรียนหรือมะม่วงมะม่วงครับฝรั่งหรือมังคุดมังคุดครับปากกาหมึกซึมหรือปากกาหมึกแห้งปากกาหมึกแห้งผัดไทยหรือผัดซีอิ๊วผัดไทยหมูหรือเนื้อเนื้อค่ะกุ้งหรือหอยกุ้งค่ะอะไรอีกแล้วอะไรอีกช่วยป้าคิดหน่อยดิช่วยป้าคิดหน่อยดิขาวหรือดำขาวดำหรือแดงแดงพลังประชารัฐหรือเพื่อไทยล้อเล่นล้อเล่นไม่ถามไม่ถามวันนี้กาแฟหรือชาชาค่ะเค้กหรือคุกกี้คุกกี้ค่ะมีอีกมีอีกช่วยป้าโกโก้หรือชาเขียวโกโก้ค่ะโดเรมอนหรือชิซุเกะโดเรมอนครับ Gibbons yeah I want to say thank you that's so funny gets the energy to level up a little bit thank you Khun Pat yeah doing a marathon okay so there's some question is it yes. possible to ask sure. now ขออนุญาตครับผมรณกิจจักเงินนะหัวหน้าวิทยาชาตินันทบุรีจังหวัดน่านอยากจะฝากคำถามนะครับเป็นอยากสิ่งอยากจะฝากนะฮะไปข้อมูลนะครับคำถามที่อยากจะรู้นะฮะอยากทราบข้อมูลว่าอุทยานแห่งชาติในอเมริกาและแคนาดามีวิธีการอย่างไรให้ประชาชนทั้งสองประเทศมีความภาคภูมิใจในการที่มีอุทยานแห่งชาติในพื้นที่เพราะผมถือว่าเป็นพื้นฐานของการที่จะมีผู้คนที่จะมาสมัครเป็นวอลเลนเทียร์Thank you for your question. We are ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องนี้ในเรื่องของการคัดเลือกอาสาสมัครว่าทำไมคนถึงอาสาสมัครมาเป็นอาสาในอุทยานเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องนี้หลังจากนี้ได้ไหมครับโอเคนะครับตอนนี้ช่วงเช้าเราก็เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรม
อื่นเพิ่มเติมในช่วงหลังอาหารกลางวันนะครับในเรื่องขององค์ประกอบวัฏจักรนี้นะครับการวางแผนเป็นลำดับแรกของการของวัฏจักรการโครงการอาสาสมัครไม่ทราบว่าการวางแผนต้องมีการประเมินความต้องการของโครงการอาสาสมัครไหมครับคำตอบก็คือมีทั้งหมด5ขั้นตอนหลักด้วยกันในการประเมินความต้องการเป็นโอกาสที่ดีนะครับถ้าทำการประเมินความต้องการมันก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะให้โครงการอาสาประสบความสำเร็จขั้นแรกนะครับขอโทษนะครับในหน้า47นะครับพลิกไปหน้า47นะคะหน้า47นะคะห้าขั้นตอนมันจำง่ายกว่า7ขั้นตอนใช่ไหมครับอาจจะต้องเปลี่ยนเกมนะครับตอนนี้คุณรู้เกมแล้วนะครับโอเคมาที่ขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่1จะต้องมั่นใจว่าผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเนี่ยเข้าใจถึงความสำคัญของการประเมินความต้องการและสนับสนุนกระบวนการดังกล่าวนี้นะครับถ้าโครงการจะต้องมั่นใจว่าหัวหน้าอุทยานให้การสนับสนุนโครงการนี้นะครับการประเมินความต้องการนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำในเชิงลึกจะต้องดูความต้องการของอุทยานและความต้องการของอาสาสมัครเองด้วยขั้นตอนแรกจะต้องมั่นใจว่าผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเข้าใจความสำคัญของการประเมินความต้องการและให้การสนับสนุนด้วยนะครับและเมื่อมีการสนับสนุนแล้วนะครับก็จะมาเป็นองค์ประกอบในการวางแผนขั้นตอนที่2นะครับจะต้องสามารถกำหนดงานที่ต้องใช้ลำดับความสำคัญแรกๆที่จะต้องทำอย่างเร่งด่วนหรือคุณอาจจะเลือกทำในลักษณะของแต่ละฝ่ายหรือว่าตามวิธีการที่คุณต้องการสิ่งที่คุณต้องการดูนะครับก็คือดูว่าลำดับความสำคัญของงานที่คุณจะต้องทำมีอะไรบ้างก็คือจะต้องจดมานะครับว่างานที่ต้องทำเป็นลำดับความสำคัญแรกๆของอุทยานมีอะไรที่จะต้องเร่งทำอย่างเร่งด่วนนะครับและขั้นตอนที่3นะครับก็คือดูในลิสต์ว่าเรามีลิสต์ของงานที่ต้องมีลำดับความสำคัญต้องรีบๆทำใช่ไหมครับว่ามีงานที่มีความสำคัญซึ่งทางอาสาสมัครช่วยได้มีอะไรบ้างอันแรกก็คือต้องได้รับการอนุมัติก่อนว่างานไหนจะต้องเร่งทำก่อนและส่วนไหนของงานที่มีความสำคัญเร่งด่วนที่จะสามารถให้ทางอาสาสมัครช่วยทำได้ขั้นตอนที่4นะครับก็คือจะต้องระบุทักษะที่ต้องการจากอาสาสมัครก็จำไว้นะครับคือต้องรู้ว่างานที่ต้องมีลำดับความสำคัญทำแรกๆมีอะไรมีงานไหนส่วนไหนที่อาสาสมัครช่วยได้อาสาสมัครจะต้องมีทักษะอะไรที่จะช่วยในงานนั้นๆถ้าโครงการไม่ได้ต้องการทักษะอะไรแบบเป็นพิเศษสามารถฝึกอาสาสมัครได้อย่างรวดเร็วก็คือก็ให้เอาอาสาสมัครที่อยากช่วยก็มาช่วยทำได้เลยนะครับนี่ก็คือจะต้องสามารถระบุได้ว่าทักษะอะไรจำเป็นสำหรับอาสาสมัครและจดโน้ตไว้ว่างานไหนต้องการทักษะอะไรบ้างขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่5นะครับจะต้องยืนยันการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่สามารถใช้งานได้นี่ก็คือมันจะเป็นไปตามหลักการและเหตุผลตามลำดับขั้นตอนจะต้องมั่นใจว่าจะต้องมีอาจจะต้องมีการใช้พนักงานหรือว่าจะมีซูเปอร์วิเซอร์ที่มาคอยควบคุมประกบอาสาหรือว่างานที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ส่วนไหนที่จะต้องมาประกบกับโครงการอาสานี้แล้วก็เรามีทรัพยากรพร้อมแล้วก็จะให้สามารถเริ่มโครงการอาสาได้เลยก็คือทั้งหมดนี้มีทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันนะครับก็คือ
หลักฐานการประเมินความต้องการของโครงการอาสาสมัครนี้นะครับเพื่อให้โครงการเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จถ้าผมไม่ได้อยู่นี่ก็คิดว่ายังไงพวกคุณก็จะสามารถรู้ทั้ง5ขั้นตอนนี้อยู่แล้วและผมก็รู้นะว่าคุณโจก็เก่งเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับตอนนี้มาเล่นเกมความทรงจำอีกทีนึงจะขอเปลี่ยนเกมให้มันยากขึ้นกว่าเมื่อกี้นิดนึงเพราะเมื่อกี้คุณก็รู้แล้วว่าเกมมันเล่นยังไงตอนนี้นะครับก็มาดูซิว่าเรายังมีเวลาก็ให้ปิดหนังสือนะครับแต่ถ้าอยากจะโกงก็เปิดได้นะครับแต่ว่าเล่นแบบสนุกปิดหนังสือก่อนดีกว่านะคะให้เรียงตามลำดับเลยนะคะว่า5ขั้นตอนนี้มีอะไรบ้างเรียงตามลำดับที่ถูกต้องให้เวลา 2-3 นาทีนะคะอย่าง5ขั้นตอนที่ผมได้พรีเซนต์ก่อนเมื่อกี้นี้นะครับเรียงตามลำดับว่าขั้นตอนที่1ถึง5มีอะไรบ้างเขียนในกระดาษเลยค่ะเรื่องชะนีกับลิงนะครับเราเห็นเมื่อเช้าเราเห็นชะนีนะครับตอนระหว่างทางมาที่นี่เซเลสกับผมตื่นเต้นมากๆจริงๆแล้วเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นชะนีบนพื้นดินปกติจะเห็นชะนีบนต้นไม้ที่ปีนป่ายต้นไม้ไปมาแต่ว่าไม่เคยเห็นชะนีอยู่บนพื้นดินเลยก็ตื่นเต้นมากๆนะครับแล้วเราก็ได้ค้นพบว่ามันมีชะนี 2-3 ตัวผมปกติเห็นชะนีมาแค่3ครั้งเองนะคะตอนอยู่ที่อุทยานก็วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ผมโชคดีมากๆเลยที่เห็นชะนีอยู่บนพื้นดินนะครับทำเลยนะคะมี5ขั้นตอนเรียงตามลำดับว่ามีอะไรบ้างยังมีเวลาเพียงพอใช่ไหมครับให้เวลา 2-3 นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาทบทวนกันเรียนรู้นะครับว่าอย่าให้ไมโครโฟนอยู่ใกล้กับอุปกรณ์ฟังเพราะไม่งั้นมันก็จะทำให้เสียงส่งเสียงแบบเมื่อกี้นี้นะครับขออีก1นาทีนะครับก่อนที่จะมาทบทวนได้คอนเฟิร์มกับทางทีมว่าทีมของเราก็คือเป็น ICCF นะครับเป็นมูลนิธิ ICCF เรามาที่นี่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิอมตะด้วยนะครับและเราก็ได้รับการสนับสนุนในเรื่องของโลจิสติกส์จากแคนาดาจากมูลนิธิอมตะทำให้ชีวิตเราเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยคุณกิฟต์กับคุณแนนนะครับอยู่ด้านหลังห้องนะครับคุณกิฟต์คุณแนนขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ช่วยการสนับสนุนและช่วยจัดงานการฝึกอบรมในครั้งนี้และในเรื่องของการจัดการเวิร์กช็อปประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องความขัดแย้งระหว่างช้างกับมนุษย์ที่เราร่วมงานกับทางกรมอุทยานนะครับว่าเรื่องของความสำคัญของเวิร์กช็อป
รวมทั้งคุณพี่ปัดนะครับก็เป็นคนที่อยู่กับเราตลอดเวลาเลยทำทุกอย่างและรู้ทุกอย่างเลยนะครับก็เป็นคนเป็นมนุษย์มหัศจรรย์มากเลยนะครับพี่ปัดและต้องการจะบอกว่าหลังจากที่ประชุมแล้วเดี๋ยวผมอาจจะลืมขอบคุณก็ขอขอบคุณในที่นี้ไว้ก่อนเลยนะครับมาดูกันนะครับว่า5ขั้นตอน5ขั้นตอนในการประเมินความต้องการโครงการอาสาสมัครขั้นตอนแรกนะครับก็คือจะต้องยืนยันว่าผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเข้าใจความสำคัญของการประเมินความต้องการและให้การสนับสนุนกระบวนการนี้นะครับทุกคนถูกใช่ไหมข้อขั้นตอนที่2ก็คือระบุกำหนดงานที่มีลำดับความสำคัญที่ต้องการทำว่างานไหนยังไม่ได้ทำเสร็จในตอนนี้งานที่ต้องมีลำดับความสำคัญเร่งด่วนแต่ว่าตอนนี้ยังทำไม่เสร็จคืออะไรแล้วขั้นตอนที่3ก็คือระบุว่าส่วนไหนของงานที่สำคัญที่จะเหมาะให้ทางอาสาสมัครช่วยนะครับใครทำถูกยกมือค่ะได้ไหมใครใครถูกขั้นตอนนี้ยกมือด้วยนะคะพวกเรากำลังแข่งกันอยู่เนาะขั้นตอนที่4นะครับระบุทักษะที่ต้องการจากอาสาสมัครทักษะไหนที่อาสาสมัครต้องมีนะครับทักษะอาสาสมัครต้องมีทักษะอะไรพิเศษไหมอาจจะต้องมีนักช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างไฟหรือว่าอื่นๆขั้นตอนที่5ยืนยันการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่สามารถใช้งานได้ต้องมั่นใจว่ามีทรัพยากรที่จะสามารถใช้งานได้ไม่ทราบว่าทุกคนได้ทั้ง5ขั้นตอนใครถูกทั้ง5ข้อยกมือค่ะตามลำดับด้วยนะคะใครทำถูกยกมือสูงๆเลยค่ะยกมือสูงๆมั่นใจเลยค่ะเดี๋ยวจะได้รางวัลนะคะโอเคขอบคุณมากๆนะครับถูก5ข้อยกมือสูงๆนะคะเดี๋ยวให้รางวัลนะคะมีใครมีคำถามเกี่ยวกับกระบวนการในการประเมินความต้องการไหมคะว่ามีขั้นตอนต่างๆพวกนี้ใครสงสัยอะไรบ้างมีคำถามอะไรถามได้เลยนะคะยกมือถามเลยนะคะเดี๋ยวแปลให้นะคะขออนุญาต I just would like to know อยากทราบว่าไม่ทราบมีหลายๆขั้นตอนก่อนดำเนินการตัดสินใจไม่ทราบว่าเราต้องการให้อาสาสมัครอยู่ในอุทยานอย่างเช่นถ้ามีหัวหน้าอุทยานแค่คนเดียวในอุทยานเล็กๆในกรณีนั้นที่ไม่มีผู้ช่วยหัวหน้าเราไม่มีทรัพยากรอื่นๆเลยเราจะมีอาสาได้ไหมคะสเต็ปศูนย์ไหมว่าจะให้มีไหมระบบอาสาสมัครอุทยานว่าทำงานก็อยู่ตัวคนเดียวข้าราชการคนเดียวลูกน้องก็ไม่มีเงินก็ไม่มีไม่ใช่แค่ตัวอย่าง Do we go to where? She said if there's only one superintendent, do we? It's just an example. My question is, do we need the step zero? That do we need to have a volunteer in my park? Well, that actually it
first if there's only the superintendent ถ้ามีหัวหน้าอุทยานซึ่งทําหน้าที่แล้วนะครับเราก็จะสามารถได้รับเจ้าหัวหน้าอุทยานก็มีอํานาจในการตัดสินใจอยู่แล้วนะครับแล้วสเต็ปที่2เราต้องทํางานไหนให้สําเร็จลุล่วงไม่อยู่ไม่ได้สําคัญที่ขนาดของอุทยานค่ะแต่อยู่ที่ว่าต้องทํางานอะไรที่มีความสําคัญเร่งด่วนที่ต้องทําให้มันเสร็จสิ้นสามารถทําหัวหน้าอุทยานทําได้ด้วยตัวเองมั้ยถ้าทําไม่ได้มันจะมีส่วนงานไหนบ้างที่จะให้อาสาสมัครเข้ามาช่วยอันนี้ช่วยตอบคําถามได้หรือเปล่าครับอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนที่2ก็ดูเรื่องของความต้องการของงานที่มีความสำคัญเร่งด่วนก็อยู่ที่คุณที่จะตัดสินใจนะคะว่างานที่ต้องมีลำดับความสำคัญมีอะไรบ้างคุณอาจจะไม่ได้มีงานไหนที่จะรู้สึกสบายใจให้ทางอาสาสมัครช่วยซึ่งถ้าเป็นกรณีนั้นก็จะไม่ได้ใช้อาสาสมัครนะครับผมก็จะขอชี้ให้เห็นนะครับว่าอาสาสมัครไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาทั้งหมดเหมือนกันอาสาสมัครมาแบบฟรีๆนะครับช่วยงานฟรีแล้วก็มาสร้างงานเพิ่มเติมให้กับเราด้วยจะต้องดูว่าการประเมินความต้องการว่างานนั้นๆต้องใช้อาสาสมัครจริงหรือเปล่าเพราะว่าเราจะต้องคอยเฝ้าดูจัดฝึกอบรมให้กับอาสาสมัครด้วยและคุณก็จะต้องมีการประเมินความต้องการก่อนว่าข้อดีข้อเสียในการใช้อาสาสมัครในหรือว่าใช้พนักงานของเราเองทำอันไหนมันจะดีกว่ากันอย่างที่คุณทิมเป็นหัวหน้าอุทยานที่อุทยานแห่งใหม่เลยนะครับผมได้รับการจ้างงานเป็นเวลา3ปีนะครับผมก็ต้องทำทุกอย่างเลยสำหรับอุทยานใหม่ซึ่งก็ใหญ่มากๆเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายมีขนาด 40,000 เฮกเตอร์นะครับของอุทยานแห่งนี้และคนในชุมชนบางส่วนก็ให้การสนับสนุนอุทยานเราก็พยายามให้ชุมชนมามีส่วนร่วมซึ่งพวกเขาก็ช่วยในส่วนของฝ่ายต้อนรับหรือว่าการจัดกิจกรรมแล้วก็เราก็มีโปรแกรมอาสาสมัครเล็กๆเพื่อจะได้มั่นใจว่าจะมีทางอาสาสมัครเข้ามาช่วยบอกว่ามีอะไรกำลังเกิดขึ้นอยู่บ้างแล้วก็ปัญหาในอุทยานมีอะไรบ้างเราก็จัดโครงการอาสาสมัครตั้งแต่วันแรกแล้วก็มีการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นบางคนอาจจะเข้ามาเป็นอาสาจากกรุงเทพก็ได้ตรงนี้คำตอบก็คือมันก็อาจจะไม่เหมาะสมแต่ว่าถ้ามีชุมชนท้องถิ่นอยู่บริเวณใกล้ๆอุทยานเขาก็จะรู้ว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างที่พวกเขาเผชิญแล้วก็จะดูว่าในช่วง3ปีที่ผมเป็นหัวหน้าอุทยานผมมีอาสาสมัครมาช่วยงานผมในการกรอกแบบฟอร์มในงานด้านพวกงานแอดมินธุรการนะครับซึ่งก็เป็นงานที่สามารถให้ทางอาสาสมัครช่วยขอบคุณนะครับก็เข้าใจคำถามของคุณนี้ก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนกันก็เป็นถ้าคุณถามคำถามอะไรมามันก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยแล้วก็คุณทีมก็ได้ชี้ให้เห็นอย่างผมก็ได้ทำแบบนี้ในอดีตเยอะเลยก็จะมีกลุ่มที่จะมารับผิดชอบเรื่องของงานอาสาสมัครในการทำงานเป็นพันธมิตรกันอาจจะไม่ใช่เป็นอาสาสมัครแบบโดยตรงแต่ว่าอาจจะสร้างความเป็นพันธมิตรซึ่งจะดูจัดการเรื่องของโลจิสติกของงานอาสาก็จะดูแลกับในคนในส่วนอื่นๆซึ่งก็อาจจะมีเรื่องของสมาคมท้องถิ่นที่จะมาช่วยอย่างตัวของผมเองก็ทำงานเป็นหุ้นส่วนกับทางกลุ่มต่างๆซึ่งกลุ่มนั้นก็จะเป็นคนคัดเลือกอาสาสมัครให้กับผมแค่อนุมัติโครงการแค่นั้นเองซึ่งมันก็มีประสิทธิภาพมากเลยก็อาจจะมีแค่คนเดียวที่เป็นหัวจะอาจจะมีหัวหน้าอุทยานแค่คนเดียวอยู่ในอุทยานก็สามารถทำโครงการนี้ได้คุณแอนดี้สำหรับการบรรยายแล้วก็ตอบข้อซักถามนะคะ